ขาว่ากันว่าที่นี่รสชาติปักใต้ของแท้เลยนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมคะยอดขายปังไม่สนโควิดในแต่ละวันเนี่ยเขาทอดไก่เป็น120กิโลกรัมเลยนะคะพบว่าขายเพียง2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงค่ะดีเลยคุณผู้ชมการันตีความเด็ดของไก่ทอดร้านนี้จากบรรดาลูกค้าที่มารอซื้อนะตั้งแต่เที่ยงวันนะคะคุณผู้ชมแม้ไม่มีที่นั่งให้รับประทานเพราะว่าสถานการณ์โควิดแต่ก็ยอมยืนรอนะคะเพื่อซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านให้ได้ไก่ทอดร้านนี้หลายคนรู้จักกันในชื่อไก่ทอดหน้าคุกค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมร้านเนี่ยเป็นเพิงธรรมดานี่แหละค่ะขายอยู่หน้าทัณฑสถานหญิงชลบุรีริมถนนพระยาสัจจานะคะพิกัดตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ไปถามคุณออสกันสักหน่อยคุณออสหรือว่าคุณวสุรัตน์สายสมกุลนะคะอายุ56ปีเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาขายไก่ทอดสูตรเด็ดของครอบครัวแบบนี้เนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่ละวันเนี่ยก็มีลูกค้าขาประจำนะคะต่างมายืนรอเข้าแถวซื้อกันเพียบเลยลูกค้าแต่ละคนต้องรู้ดีนะคะช่วงนี้มีกฎของโควิดต้องเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เรียบร้อยที่สำคัญคุณผู้ชมลูกค้าแต่ละคนเนี่ยต้องถือที่คีบเตรียมให้พร้อมนะคะเล็งชิ้นที่หมายตาไว้ให้ได้อย่าให้คลาดสายตาเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันเพื่อนๆที่มารอคีบไก่ด้วยเหมือนกันนั่นเองเจ้าของร้านเล่าให้ฟังด้วยนะคะที่ร้านเนี่ยเน้นเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันทอดอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมคะคือน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยต้องใหม่อยู่เสมอนั่นเองหลังจากทอดเสร็จเนี่ยเขาก็จะนำตะแกรงซ้อนใส่ถาดค่ะหลังจากนั้นลูกค้าเนี่ยก็จะคีบใส่ถุงนะคะคนละ 5-10 ชิ้นบางคนเนี่ยคีบมากถึง20ชิ้นเลยนะก็มีทั้งปีกทั้งน่องสารพัดเลยคุณผู้ชมส่วนข้าวเหนียวก็มีเหมือนกันข้าวเหนียวก็ทีเด็ดนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันรับสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็ขายห่อละ10บาทเท่านั้นแต่ละวันอย่างที่บอกไปแล้วคุณผู้ชมเขาใช้ไก่ทอดนะคะมากถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวแล้วก็มีข้าวเหนียวอีก30กิโลกรัมนะคะเปิดขายเพียง2ชั่วโมงเสร็จเท่านั้นก็พบว่าโอ้โหของหมดเกลี้ยงทุกวันรีบเก็บร้านกลับและใครช้าอดแน่นอนค่ะสำหรับร้านไก่ทอดหน้าคุกรสชาติปักใต้ของแท้คุณผู้ชมคะที่นี่เขาเปิดขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงตรงนะคะของหมดเนี่ยประมาณบ่ายสองนะคะหรือว่าบางวันก็บ่ายสองครึ่งแล้วแต่วันนะคะก็เห็นแล้วก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้นะน่าจะเด็ดจริงๆค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ